หนูบอกเขาเสมอว่าเขาเป็นของขวัญที่ดีที่สุดของบ้านเราแล้วเขาก็มาทำให้เราเป็นเหมือนเราในเวอร์ชันที่ดีที่สุดด้วยค่ะแต่ว่าเราก็จะเป็นคนที่มีความอดทนมีความละเอียดเขาเป็นของขวัญที่ดีทำให้เราเป็นแม่ในเวอร์ชันที่ดีที่สุดหนูรู้อะว่าแบบนี้พูดถึงหนูไหมหนูรู้หนูรู้เหรอพีเจก็เป็นความสุขในชีวิตของเราทุกคนที่อยู่รอบๆตัวเราทั้งป้าม้าผมเองพ่อแม่จุ๋ยพี่น้องหรือเพื่อนๆเวลาที่เขามาแล้วเรารู้สึกว่าทุกคนที่มาเจอเขาแล้วได้คำว่าความสุขรอยยิ้มจากบ้านไปหลานคนแรกของบ้านด้วยดังนั้นคือเขาจะเป็นรอยยิ้มเป็นความสดใสของพ่อกับแม่ด้วยพ่อกับแม่จุ๋ยก็แบบแก่แล้ว75แล้วนะคะคุณตาคุณยายหรือพ่อแม่ของเราเนี่ยเวลาเจอหลานเนี่ยจะหลงมากกว่าลูกนะแล้วก็จะตามใจด้วยจะเรียน